เตอร์วิเทศป้อมพันธ์ครับอายุ27ปีแล้วก็เข้ามาอยู่ในแบงคอกแล้วตอนนี้ก็สวมเบอร์27ครับจริงๆแล้ว27ที่ผมเลือกเพราะว่าเป็นเบอร์แรกที่ผมติดทีมชาติครับแล้วก็มันเผอิญตรงที่วันเกิดพ่อกับแม่ด้วยครับแม่ของผมเกิด11ก็เอามาบวกกันเป็นเลข2พ่อของผมเกิด25เอามาบวกกันก็เป็นเลข7ก็เลยเป็นที่มาของเลข27ครับก็มันตั้งแต่ผมเล่นไทยลีกมาสโมสรสูงสุดของประเทศไทยก็เมืองทองนี่คือเป็นทีมแรกของผมที่อยู่ตั้งแต่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็นี่ก็เป็นการย้ายทีมครั้งแรกของผมก็ตื่นเต้นครับแต่ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับหลายๆคนที่อยู่ทีมแบงคอกครับก็โดยส่วนตัวที่ผ่านมาตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาใช่ไหมครับผมก็พยายามรักษามาตรฐานของตัวเองมาตลอดครับก็คือไม่ให้มันคงที่ตลอดหรือว่าดียิ่งขึ้นแต่ไม่ให้แบบตกไปต่ำกว่ามาตรฐานของเราครับซึ่งในเมืองทองก็ช่วงแรกๆก็พยายามทำเต็มที่ครับแต่ผลงานของทีมอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับแล้วก็นี่ก็เพิ่งกลับจากทีมชาติมาครับก็พยายามตั้งใจเล่นแล้วก็ตั้งใจทำที่เราได้รับโอกาสครับให้มันดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าผลทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราครับแล้วผมก็จะนำประสบการณ์หรือว่าฟอร์มการเล่นของผมจะคีปตรงนั้นเอาไว้แล้วก็นำมาช่วยแบงคอกเพราะว่าปีนี้แบงคอกมีโอกาสลุ้นทุกแชมป์เลยทุกถ้วยเลยครับก็ถ้าผมได้รับโอกาสนั้นผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้เต็มที่ทุกครั้งที่ได้ลงไปเล่นในสนามครับซึ่งฟุตบอลเราก็รักแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับมันก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะทำได้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำมาด้วยระยะเวลาก็เหมือนงานครับเราก็ทำมานานแล้วครับก็เราก็ค่อนข้างที่จะรู้ครับแต่เราก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งขึ้นแล้วก็มีทุกอย่างที่มันพร้อมมากขึ้นครับแล้วก็จะนำตรงนี้ไปปรับใช้เพื่อให้สโมสรที่เราอยู่ครับดียิ่งขึ้นแล้วก็นำสิ่งความสำเร็จต่างๆเนี่ยเข้ามากับสโมสรครับตอนนี้ก็เข้าไปซ้อมในสโมสรได้2วันแล้วครับซึ่งเมื่อวานก็เป็นการอุ่นเครื่องก็คือได้ลงเต็มเลยครับคือก็เราก็ด้วยสภาพร่างกายเพราะว่าสภาพร่างกายของเรามันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นมาด้วยตลอดครับแต่ก็ยังมีเรื่องรายละเอียดต่างๆครับที่พยายามจะเรียนรู้ครับจากพี่แบร์แล้วก็จากเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าเล่นไปแนวทางไหนครับเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นจากที่เมืองทองกับแบงคอกมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันครับก็พยายามที่จะเรียนรู้ครับแล้วก็จะนำสิ่งจุดเด่นของเราเนี่ยไปปรับใช้เพื่อให้เข้ากับระบบของพี่แบงครับเมื่อวานเล่นเบอร์6ครับเล่นเบอร์6ก็คือเหมือนตอนเล่นทีมชาติครับกลางรับก็คอยแบบลิงก์คอยเล่นเกมรับคอยลิงก์จากบอลจากเซ็นเตอร์ไปสู่ข้างหน้าเพื่อทำเกมรุกครับครับก็วันแรกไปก็ได้คุยพี่แบงก็สอนเรื่องระบบคร่าวๆครับก็ยังแบบไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีเวลาน้อยครับก็ซึ่งเราก็ในส่วนหนึ่งก็พอเข้าใจในแนวทางที่พี่แบงต้องการจะให้เราเล่นด้วยครับก็ได้มีการพูดคุยกันครับเราก็จะพยายามปรับว่าพี่แบงต้องการแบบไหนอะไรครับแล้วผมก็จะนำสิ่งที่โค้ชหรือว่าพี่แบงเนี่ยต้องการเนี่ยเอาไปปรับใช้เพื่อจะทำให้ทีมมันสมูทมากขึ้นแล้วก็เล่นไปในแนวทางเดียวกันด้วยกันครับก็ที่ค่อนข้างวันนั้นคุยก็ประมาณน่าจะประมาณ20นาทีก็มันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากครับแต่มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับซึ่งผมมองว่าถ้าเราได้รับหน้าที่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราที่เราได้รับมอบหมายดีแล้วครับซึ่งผมมองว่าฟุตบอลมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คนของเราคนเดียวซึ่งถ้าเรารู้ต่างคนต่างรู้หน้าที่ครับแล้วก็เราค่อยมาปรับเข้ากันครับผมว่าฟุตบอลของพี่แบนก็แบบสนุกยิ่งขึ้นแล้วก็แนวทางของการเล่นอย่างที่ผมบอกมันก็สมูทยิ่งขึ้นแล้วก็จะอาจจะทำให้ทีมเราเล่นดีแล้วก็ประสบความสำเร็จครับก็ต้องบอกว่าแบงคอกในเลกแรกคือผลงานยอดเยี่ยมมากครับอยู่ในเส้นทางทุกถ้วยครับซึ่งผมก็ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วครับเราก็จะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็เต็มที่ทุกครั้งที่ได้ลงในสนามครับแล้วผมคิดว่าผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับ
ก็อย่างที่บอกครับผมเล่นมาตลอดอยู่แล้วครับซึ่งน่าจะประมาณ 2-3-4 ปีติดประมาณนี้ครับซึ่งช่วงที่แบบพักเล็กอะไรเงี้ยผมก็ไปทีมชาติพอกลับมาทีมชาติก็เข้าเล่นลีกต่อเงี้ยมันก็ต่อเนื่องมาตลอดครับซึ่งเรื่องการเดินทางเรื่องการเตะทีอย่างเงี้ยเราก็เจอเพราะว่าอย่างในเล็กแรกครับทางเมืองทองก็ไปเยือนเยอะเหมือนกันก็คือไปเยือนแบบทีมต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเราก็เดินทางเหมือนกันแล้วผมคิดว่ามันตรงนี้น่าจะไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าในเรื่องของร่างกายเราก็ต้องดูเรื่องคอนดิชันของเราอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีทีมกายภาพที่คอยดูแลอยู่แล้วครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาครับแต่ผมคิดว่ามันอยู่ที่หัวใจมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเราต่อให้เราลงไปแล้วเราแบบมีหัวใจที่แบบเราอยากเอาชนะผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็มันเป็นครั้งแรกของผมด้วยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยใช่ไหมครับก็ในส่วนตัวก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าได้ไปเจอกับนักเตะที่เก่งๆครับแต่ก็ตอนนั้นที่ผมไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติก็ญี่ปุ่นครับเราก็รู้สไตล์ของฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับแต่เราก็พยายามจะเอาประสบการณ์ตรงนั้นครับมาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ทีมครับเพื่อให้เป็นข้อได้เปรียบหรือว่าทำให้เราแบบสู้เขาได้อะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามทำตรงนั้นให้ดีครับแล้วก็อยากเจอเหมือนกันครับอยากเจอทีมเก่งครับผมได้พัฒนาตัวเองนะครับครับก็อยากฝากถึงแฟนๆแข้งเทพทุกคนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับแล้วก็ผมเข้ามาอยู่กับBangkok United นะครับก็ผมจะทำให้เต็มที่ครับไม่ว่าจะผมจะลงไปด้วยสนามไม่ว่าจะแบบเปลี่ยนลงหรือว่าลงนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสครับแล้วผมก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ